ตั้งใจตั้งใจฟังด้วยดีตุตุถังลัพพะเตปัญญังถ้าฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาฟังด้วยความเคารพก็ย่อมเกิดปัญญาย่อมเป็นบุญเป็นกุศลด้วยแล้วก็ได้ความรู้ด้วยมันดีตรงนี้ตรงที่ได้ความรู้เรียกว่าสุตตะมายะปัญญาการได้ยินได้ฟังเป็นที่เกิดของปัญญาอีกอย่างหนึ่งสุตตะทะนังการได้ยินได้ฟังเป็นทรัพย์อันหนึ่งหมายถึงทรัพย์ภายในอริยทรัพย์ก็เอาสุตตะข้อนี้เข้าไปเป็นจำนวนของอริยทรัพย์ท่านทั้งหลายผู้สนใจแสวงหาทรัพย์คือแสวงหาความรู้แสวงหาแสงสว่างแสวงหาความถูกต้องเนี่ยคือมาสนใจฟังธรรมะปฏิบัติธรรมะอย่างนี้เป็นการถูกต้องเป็นมงคลชีวิตทีเดียวจะสามารถทำให้ตัวของท่านเองได้รับความสงบได้รับความสุขและก็จะเป็นผู้ประเสริฐถ้าเราฝึกฝนอบรมดีแล้วจักเป็นผู้ประเสริฐดังภาษิตที่ยกไว้เบื้องต้นนั้นว่า อะไรกิตตังดันตังสุขาวหังดันโตเศรษฐโธมนุษย์เสสุว่าไงกิตตังดันตังสุขาวหังหมายถึงจิตที่ฝึกฝนอบรมดีแล้วนำความสุขมาให้ผู้ใดได้ฝึกฝนอบรมจิตใจดีแล้วบังคับจิตของตนอยู่ได้แล้วเดี๋ยวก็บอกได้ใส่ฟังนะภาคอีสานบอกได้ใส่ฟังผู้ภาคอีสานที่เข้าใจนั่นเนี่ยแต่ว่าภาษาไทยท่านว่าอะไรฮะท่านว่าอะไรฮะสักก่อนเนาะพูดบังคับมันได้ไม่ให้มันนึกมันก็ไม่นึกไม่ให้มันคิดมันก็ไม่คิดมันอยู่ใต้สนับบังคับไม่ฟุ้งไม่ซ่านนะเนี่ยกิตตังดันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกฝนอบรมดีแล้วนำความสุขมาให้บานี่ดันโตเศรษฐโธมนุษย์เสสุมนุษย์หญิงชายเหล่าใดเป็นผู้ฝึกฝนตมตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ประเสริฐประเสริฐในที่นี้ไม่ได้หมายปุถุชนคนธรรมดาซะแล้วหมายถึงพระอริยเจ้าเป็นผู้ฝึกฝนอบรมตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐผู้ประเสริฐก็หมายอริยบุคคลนับตั้งแต่พระโสดาขึ้นไปพระโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์เป็นผู้ประเสริฐในโลกสัตว์โลกผู้ประเสริฐประเสริฐจริงๆกายท่านก็ประเสริฐวาจาท่านก็ประเสริฐจิตใจของท่านก็ประเสริฐไม่มีสิ่งมัวหมองมาทำให้ท่านมีโทษมลทินใดๆมลทินโทษจะเกิดขึ้นในท่านไม่มีทางกายก็ไม่มีทางวาจาก็ไม่มีทางจิตใจแล้วแก๋วมากเนี่ยอกุศลกิจจะเกิดขึ้นสักนิดหนึ่งก็ไม่มีนั่นท่านฝึกฝนอบรมดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐดันโตเศรษฐโธมนุษย์เสสุนะจิตตังดันตังสุขาวหังจิตของท่านผู้ใดมีความยินดีในการฝึกตนเองมีความมีศรัทธาพูดง่ายๆว่ามีศรัทธาความยินดีในการจะนั่งสมาธิมีศรัทธายินดีในการมาฟังมีศรัทธายินดีในการมาทรมานตนเองไม่ได้ทรมานผู้อื่นเราจะนั่งเราจะสมาธิเราจักไม่นึกเราจักไม่คิดเกิดศรัทธาในใจของเราเองไม่มีคนบังคับนั้นจิตอย่างนี้แหละฝึกปลือได้ฝึกฝนได้อบรมตนเองได้
ป็นผู้ชนะตนเองและก็พยายามหาโอกาสคราวนี้จัดที่วัดเบญคราวหน้าท่านจัดกันที่วัดไหนหนอมีบ้างไหมหนออย่างนี้ก็แสวงไปถ้าไม่มีใครจัดเราก็ต้องออกวิเวกของเราเองหาเวลาสงบเข้าไปวัดไหนก็ได้ไปสมาทานศีลแล้วก็ฝึกนั่งสมาธิเอาเองเราอาศัยครูสอนให้บ้างครูอาจารย์สอนแล้วก็นั่งเลยนั่งได้รับความสงบใครจะไปรู้เราได้รับความสงบใครจะไปเห็นเราเกิดความสบายใครจะเห็นโดยเรามันเกิดความสุขติทีเนี้ยสุขโควิเวโกความสุขเกิดขึ้นเพราะออกจากกามหรือไปสงบวิเวกในที่ใดที่หนึ่งซึ่งไม่พลุกพล่านซึ่งไม่มีเครื่องรบกวนรูปก็ดีกลิ่นก็ดีเสียงก็ดีไม่รบกวนท่านอยู่คล้ายๆอยู่คนเดียวก็วิเวกเกิดความสุขถ้าบุญเรามีมากเราอยู่ในบ้านก็อาจจะเกิดสงบได้ในห้องพระเราว่างๆจุดธูปจุดเทียนปิดเปิดพัดลมถ้ามีแอร์ก็เปิดให้ดีๆปิดเสียงภายนอกไม่รบกวนจริงจังละเข้านั่งณที่นั่นเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาหรือบูชาคุณของครูบาอาจารย์ขอให้จิตใจของข้าพเจ้าจงสงบเยือกเย็นเป็นสมาธิมีสติปัญญาลู่รอบลู่แก้งแทงตลอดณการบัดนี้เถิดอธิษฐานซะก่อนเราต้องการให้ใครเป็นยังไงก็อธิษฐานซะก่อนให้วิตกหรือตรึกไปถึงคำอธิษฐานนั่นซะก่อนและจึงค่อยวางอารมณ์ทั้งหลายลงมาโดยลำดับค่อยวางลงให้สงบลงสงบลงสงบจนเป็นหนึ่งมีใจเป็นเอกคตาจิตเอกคตาลมดังที่เทศให้ฟังแล้วในม้วนกันก่อนนะนั่นถ้าใจสงบได้อย่างนี้อะไรจะเกิดขึ้นความสุขสินะสุขโควิเวโกวิติความอิ่มเอิบหรือว่าปราโมทปลื้มปิติปราโมทนั่นนะเกิดขึ้นที่ใจกลายเป็นคนตัวเบาลอยขึ้นก็มีบางรายลอยขึ้นเลยไม่ได้นั่งกับพื้นลอยขึ้นมาเลยตัวเบาแต่สติไม่เผลออัศจรรย์นะเรานั่งอยู่กับพื้นไม่ปรากฏว่าเรานั่งกับพื้นมันเกิดปีติอย่างแรงแล้วนะขนพองสยองก้าวตัวเบากายเบาไม่ปวดแข้งปวดขาไม่เจ็บหลังเจ็บเอวความปีติปลื้มปิติมากก็ทำให้ตัวลอยได้เบาลงได้ความปิติแต่ละอย่าติดในปิตินั่นก็แล้วกันให้รู้ว่ามันเสื่อมถึงมันเกิดมีมันก็จะเสื่อมอยู่หรอกดูมันไปเฉยๆก็ได้ปิติสุขมีความสุขความสุขมันก็จะเสื่อมอยู่หรอกนะสุขขนาดไหนมันก็จะเสื่อมอยู่เนาะสุขมากทีเดียวสุขไม่มีแข้งมีขามีหูมีตาไม่มีอายตนะไม่มีอะไรเลยมีแต่รู้อย่างเดียว อยู่ว่างๆเบามากไม่เหน็ดไม่เหนื่อยมีความสุขทราบซาดีแต่ว่ามันจะเสื่อมอยู่นะทำความรู้เท่าเอาไว้หากมันเสื่อมลงไปเราจะไม่เสียใจมานี่ก็เอกคตามีจิตเป็นหนึ่งเอกคตาจิตเป็นเอกคตาลมมีอารมณ์อันเดียวไม่มีสองถ้าเราทำได้อย่างนี้เราก็มองเห็นหนทางหนทางที่จะดับทุกข์ใกล้ๆเข้ามาแล้วใกล้แล้ว อยู่ใกล้ๆไม่ไกลเท่าไหร่นักทำทุกวันทำจนเป็นนิสัยเป็นปัจจัยกลายเป็นกุศลเจตนาขึ้นกลายเป็นอะไรศรัทธาอย่างแรงขึ้นไม่ท้อถอยมีกำลังใจมีกำลังใจมุมานะสร้างสรรค์ตนอย่างจริงจังเกิดเป็นผู้เจริญพัฒนาเป็นผู้เจริญแล้ววันพัฒนาจิตเรามานั่งสมาธิภาวนาเนี่ย
ป็นอาสาพัฒนานะขอพูดภาษาใหม่ๆก็ได้เป็นอาสาพัฒนาก็ได้ท่านตั้งศูนย์ไว้ที่วัดไหนวัดมหาธาตุก็เป็นศูนย์พัฒนาจิตตั้งศูนย์ไว้ที่วัดบวรนิเวศก็ศูนย์พัฒนาจิตท่านจิตติวุฒโธท่านก็ตั้งศูนย์พัฒนาจิตอยู่ตรงโน้นบางละมุงศูนย์พัฒนาจิตพัฒนาคือนั่งสมาธิภาวนานี่แหละจิตมันเสื่อมจะมาพัฒนาจิตจิตมันขาดเมตตาจิตมันขาดกรุณาขาดมุทิตาขาดอุเบกขาขาดความตั้งใจมั่นขาดวิริยะอุตสาหะภาคเพียรมันขาดหลายอย่างมาพัฒนาจิตให้มันมีขึ้นการนั่งสมาธิภาวนาก็ให้มีขึ้นการเจริญเมตตาต่อสัตว์อื่นก็ให้มันมีขึ้นเมื่อมันมีขึ้นแล้วเรื่องศีลไม่ต้องสมาทานอีกก็ยังได้นะเราไม่สมาทานศีลอีกมันก็ดีนะถ้ามีเมตตาแล้วศีลไม่ขาดนะถ้ามีเมตตาเราศีลเราจะไม่ขาดเพราะมันมองเห็นอกเขาอกเราศีลปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิถ้าผู้เจริญเมตตามีความปฏิปาทนาดีในสัตว์อื่นในบุคคลผู้อื่นนอกเหนือจากเราไปถ้าเรามีใจอย่างนี้เรียกว่าพัฒนาใจพัฒนาจิตอันนี้มันก็เป็นลูกโซ่ต่อกันไปเกี่ยวเนื่องมาถึงศีลด้วยเกี่ยวเนื่องมาถึงธรรมด้วยเกี่ยวเข้ามาหมดศีลธรรมก็เป็นอันเดียวกันไปในตัวเรียกว่าทำไม่ได้จะฆ่าสัตว์ฆ่าไม่ได้เพราะมีเมตตาแล้วศีลก็ไม่ต้องสมาทานมันก็เป็นศีลข้อเว้นข้อละไม่ต้องมาเว้นอีกมันขาดแล้วไม่ทำอีกแล้วอย่างนี้ของมันดีแล้วของเจรไนสุดที่แล้วไม่ได้รักษาอีกพระบางองค์ท่านไม่ได้แสดงอบัติตรวจดูแล้วการกระทำของท่านไม่มีอบัติถ้าแสดงไปก็เป็นการโกหกโมงนะพระบางองค์ครูบาอาจารย์บางองค์ไปขอเรียนถามท่านน้อยๆทำไมไม่เห็นแสดงอบัติเออผมไม่สงสัยว่าผมมีโทษอะไรนับตั้งแต่ยุงตัวหนึ่งไม่เคยตายเพราะเจตนาของผมแม้จะกรองกินน้ำก็กรองซะก่อนแม้จะล้างเท้าหรืออะไรสังเกตดูน้ำมีตัวสัตว์หรือเปล่าจะเทน้ำทิ้งรดต้นไม้เหล่านั้นก็ไม่มีโทษอะไรไม่มีโทษปากฟันของเราก็สีฟันถ้าให้สะอาดถ้าฉันพัฒนาอาหารเสร็จแล้วก็จิ้มฟันด้วยไม่เจียแล้วก็ล้างปากด้วยยาสีฟันหรืออะไรสะอาดมากไม่มีอามิตรอะไรใดที่จะพอให้เราเกิดโทษได้ตรวจดูทุกอย่างเป็นเครื่องคิรณะเภสัชต่างๆน้ำผึ้งน้ำอ้อยน้ำตาลรับประเคนไว้ที่จะให้เกิน7วันอะไรก็ไม่มีผ้าที่เราเก็บเกิน10ราตรีก็ดีหรือเก็บมากเกินไปก็ดีไม่ได้วิกัปก็ดีผมไม่มีโทษเหล่านี้เลยตรวจดูในพระปาฏิโมกข์ก็ไม่มีไม่รู้ว่าจะเป็นโทษเพราะอะไรเพราะฉะนั้นผมจึงไม่แสดงอาบัติดูสิท่านไม่มีอาบัติจริงๆนั่นน่ะความบริสุทธิ์ผุดผ่องเกิดมีขึ้นเป็นสมุจเฉทวิรัติจริงๆนั่นมีพระอย่างนี้ก็มีพระอีกอย่างหนึ่งแสดงด้วยแล้วก็ตีไปด้วยก็มีอาหังพันเตอาหังอาวุโสสัพพุลานานาวตุกาโยปากิติยาโยอัปติโยปโนตายังไม่จบตียุงไปซะแล้วปั๊บเดียวแล้วแน่มันโกหกกันวะถึงแสดงยังไงมันก็เป็นโทษไปอยู่อย่างนั้นแหละแสดงอย่างนั้นก็แสดงไปยังไม่จบก็ตียุงอีกแล้วฆ่าสัตว์เป็นปาจิตีแต่แสดงยังไงมันก็ฆ่าอยู่อย่างนั้นล่ะลงไปใต้ถุนก็เทน้ำที่มีตัวสัตว์ก็ทิ้งไปเลย
ออกจากนี้ก็ขุดดินไปฟันไม้ไปพบดินก็ขุดไปใบไม้ใบหญ้าขาดอุตรุดไปอย่างเงี้ยถึงแสดงแล้วมันก็ไม่เป็นการแสดงยังมีโทษอยู่อย่างนั้นเองเป็นอย่างนี้แสดงอาบัติเพราะตัวบริโภคอาหารในเวลาวิกาลหมายจะให้บริสุทธิ์แต่พอแสดงจบก็เอาน้ำเต้าหู้หรือเล็กตาซอยหรืออะไรมากินตอนเย็นเข้าไปเอาแล้วแสดงอาบัติมันก็ไม่พ้นอาบัติอีกเหมือนกันเพราะอันนั้นมันเป็นมันเป็นอามิสอยู่มันมีแป้งอยู่มันมีโปรตีนมีวิตามินอะไรอยู่ในนั้นเสร็จกินเข้าไปก็เป็นอาหารบริเวณวิกาลถึงมันเป็นน้ำก็ตามไม่ใช่น้ำอย่างอื่นน้ำบริสุทธิ์ไม่ได้เพราะมันมีแป้งอยู่ในนั้นน้ำแป้งกินไม่ได้น้ำนมกินไม่ได้ในเวลาวิกาลอย่างนี้แสดงได้มันก็ไม่เป็นไปได้ผู้ที่ท่านไม่มีโทษไม่ได้แสดงอีกนั่นคือท่านไม่ทำของวันนี้เลยไม่มีโทษจริงๆไม่มีสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติห้ามไม่มีไม่ได้ล่วงเกินแม้แต่น้อยอย่างนี้ก็มีถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่องเพราะท่านทั้งรวมระวังจริงๆหน้ากราบหน้าไหว้มีกายวาจาใจบริสุทธิ์จริงๆไม่มีโทษเกิดขึ้นคนไม่มีโทษก็เป็นศีลศีลสิกขาสิกขิตบาศีลสิกขาสิกขิตบาเป็นศีลเป็นอยู่ในข้อไตรสิกขาอีกอันหนึ่งเหมือนกันขึ้นมาแล้วเป็นศีลศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยสามข้อเนี่ยเป็นเครื่องสร้างคนให้เป็นพระพูดง่ายพูดง่ายเป็นเครื่องสร้างคนให้เป็นพระเป็นเครื่องสร้างคนให้เป็นผู้ประเสริฐศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นอริยเจ้าขึ้นมาได้เพราะไตรสิกขานี่แหละอาตมาจำความจำคำของหลวงปู่ฟั่นท่านเทศในหมู่สงฆ์น้อยหมู่สงฆ์ประชุมกันที่หน้าของหน้ากุฏิสมเด็จสมเด็จวัดพระศรีมหาธาตุแต่ก่อนท่านยังสมเด็จพิมพ์นั่นนะมหาวีระวงศ์นั่งกันไม่มากเราก็เป็นพระผู้น้อยแอบอยู่นั่นฟังท่านคุยกันพวกเรานะพวกเราพาหาสวดตั้งแต่โลหะเว้ยพาหาเสกพากันไปเสกไปสวดไปนั่งปลกโลหะอยากให้โลหะเป็นพระอยากให้โลหะเป็นของขลังอยากให้โลหะนี่เป็นของเคารพนับถือศักดิ์สิทธิ์พากันไปเสกพากันไปสวดทั้งวันทั้งคืนสวดอยู่นั่นน่ะพุทธจิตโจมหาเตโชอะไรสังคตะลัคคโนเศรษฐโธเอาอยู่งั้นน่ะไปจนโสโคโนภควาสวดกันอยู่งั้นน่ะสวดหมายถึงสวดทองหมายถึงสวดโลหะสวดอิฐสวดปูนให้ปูนเป็นพระขังอะไรทำนองนี้แต่ตัวของเราไม่สวดตัวของเราเว้ยท่านว่าท่านย้อนมาอย่างงี้แต่ตัวเราเป็นพระเราไม่เอาเครื่องมาสวดตัวของเราบ้างเว้ยจะได้เป็นพระดีๆจะได้เป็นพระดีๆกับเขาบ้างกับท่านบ้างก็มีคนซักท่านถามท่านต่อเอาอะไรล่ะมาสวดครับผมนั่นล่ะสิท่านว่านั่นล่ะสิกลัวจะไม่เข้าใจกันเราหมายถึงเอาศีลเอาสมาธิเอาปัญญาสามอย่างนี่เรามาสวดตัวของเราก็จะได้เป็นพระที่ดีขึ้นถ้าเอาศีลสมาธิปัญญามาสวดแล้วตัวของเราก็จะเป็นพระขึ้นนี่อยู่ตรงนี้นะนันโตเถิดโถมนุษย์เสสุถ้าเอาศีลสมาธิปัญญามาสวดมาเสกหรือมาปฏิบัติมิได้ขาดเลยไม่ได้ประมาทเลยก็กลายเป็นผู้วิเศษขึ้นกลายเป็นพระขึ้นเป็นพระทั้งกาย
ป็นพระทั้งใจกายท่านก็เป็นพระเพราะไม่สร้างโทษใดๆขึ้นให้ปรากฏแก่สายตาของโลกใจท่านก็เป็นพระเพราะท่านเปี่ยมล้นด้วยเมตตากรุณามุทิตาไม่เอ็นเอียงไปทางอคติใดๆใจเปี่ยมด้วยเมตตาอย่างว่าพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าได้นามว่ามหาการุณิโกนาโถพระผู้มีพระภาคมีพระมหากรุณาใหญ่เป็นพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ท่านไม่ต้องได้สร้างอีกไม่ต้องอบรมฝึกฝนอีกเหมือนเราท่านเปรียมมาแล้วหลายชาติหลายภพหลายชาติอนันตชาติบารมีนั้นได้สร้างมาแล้วหลายชาติหลายภพท่านจึงเปรียมพวกเรานี่ทั้งสร้างบารมีทั้งบำเพ็ญบุญกุศลไปเรื่อยๆเพื่อให้มีบุญมีกุศลมีบารมีแก่กล้าจะได้มีวาสนาได้สำเร็จมรรคผลนิพพานกับท่านบ้างสร้างกันไปเรื่อยๆตราบเท่าเข้าถึงพระนิพพานพากันสร้างกันอยู่อย่างนี้ขนขวายกันอยู่อย่างนี้ผู้ใดมีบารมีมากผู้นั่นก็ปรากฏว่ามีชื่อก็ปรากฏมียศก็ลือชา มีบุญใหญ่บุญมากมีคนนับหน้าถือตามีอติเรกราบมากดังเนี้ยเป็นคนเด่นคนดังขึ้นในสังคมถึงจะอยู่ในโลกก็ปรากฏแจ่สายตาของโลกรวมจุดสนใจของโลกให้ไปอยู่ที่ตัวแม้ไปทำความชั่วก็ดึงจุดสนใจเขาได้เหมือนกันคนบางคนไปเป็นนักร้องก็ยังมีความสนใจได้เป็นอย่างดีเป็นนักแสดงต่างๆก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดจิตใจคนอื่นให้สนใจได้เหมือนกันในระดับของเขานั้นแต่จะมาดึงเอาผู้จำศีลภาวนาอย่างนี้ไปสนใจจำพวกนั้นก็ไม่มีและมีน้อยบางทีอาจจะหัวเราะเขาก็ได้เขาไปสนใจไปเต้นโย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 อยู่ที่อะไรคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตอะไรของเขาแทบจะตายเอาฝรั่งมาดิ้นให้ดูก็ยังไปดูกันฮะอย่างนั้นอย่างคนจะพวกเราจะไปดูอย่างนั้นได้หรือเปล่าไม่ได้แต่ว่าแต่ละชั้นเขาก็นิยมชมชอบไปอย่างนั้นแหละคนพวกจำศีลภาวนาทั้งหลายก็นิยมชมชอบไปทางครูบาอาจารย์ทางนั่งสมาธิภาวนาไอ้คนชาวโลกีทั้งหลายเขาก็นิยมชมชอบอะไรที่จะดีดดิ้นที่จะให้ถึงอกถึงใจเขาอะไรกิเลสจะยอมแพ้มันก็ดีดดิ้นแล้วร้องไปธรรมดาอะไรคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเกิดหรือที่ไหนเป็นอย่างนั้นเอาละบัดนี้มาย้อนเข้ามาพัฒนาจิตกันเถอะพัฒนาจิตมาทำจิตให้มันเจริญทำใจให้มันสะอาดทำกายให้มันสะอาดทำวาจาให้มันสะอาดกันนี่พัฒนาอยู่ที่นี่พัฒนาให้ถึงจุดถึงศีลแท้จริงถึงธรรมแท้จริงศีลธรรมอันแท้จริงจะเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติกันซะก่อนลงมือกันซะก่อนเกิดความสบายขึ้นได้จริงจังนั่นศีลสมาธิปัญญาก็เกิดขึ้นที่นั่นเกิดขึ้นที่นี่ยังมีภาษิตที่ว่าอักขังฐานังมนุษย์เสสุอักขังสตะวิสุทธิยานี่เป็นคำภาษิตที่ครูบาอาจารย์ยกมาเล่าเสมอๆอักขังฐานังมนุษย์เสสุท่านแปลมาว่าเป็นอักขฐานอักขฐานหรือฐานะอันเลิศอยู่ที่ไหนฐานะอันเลิศก็คือมนุษย์เสสุมนุษย์เกิดมาเนี่ยมีอัคฐานอันเลิศอันประเสริฐมากฐานอันนี้เป็นที่ตั้งมรรคผลนิพพานได้มีกายวาจาจิตครบถ้วนบริบูรณ์
สมควรจะประดิษฐานมรรคผลนิพพานลงในฐานแห่งนี้ได้หรือควรจะปฏิบัติให้ถึงมรรคผลนิพพานได้ที่ฐานแห่งนี้คือฐานของมนุษย์นี่ชีวิตของมนุษย์นี่มันดีอย่างนี้อยู่ที่นี่ฐานะอันเลิศอยู่ที่นี่อัคคังสัตตวิสุทธิยาเพราะว่าอัคฐานอันนี้จะสร้างให้ถึงความบริสุทธิ์ได้สร้างให้ถึงความบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ทิฏฐิบริสุทธิ์บริสุทธิ์ถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่องวิสุทธิยาถึงมรรคผลนิพพานได้พูดง่ายๆขัดเกลาเจรนัยแล้วแวววาวมากเหมือนดังหินหินชนิดหนึ่งที่เขานิยมกันว่าแก้วแก้วอะไรกันแก้วอะไรแก้วพวกแก้วไพฑูรย์แก้วมุกดาแก้วอะไรโกเมศแก้วอะไรทั้งหลายทั้งปวงที่แรกมันก็อยู่ในที่ไม่รู้เรื่องเลยอยู่ในหินอยู่ในหินเพชรนินจินดาก็เหมือนกันก็อยู่ในหินลึกๆโน่นไม่มีใครเอาออกมาใช้ได้ต่อเมื่อนายช่างไปเห็นเข้าแล้วนำมาทั้งรุ่นนำมาก็มองดูข้างนอกหมองๆไม่มีแววอะไรเลยไม่มีแววอะไรมีน้ำหนักอย่างนี้ดูข้างนอกหม่นหมองเหลือเกินไม่ใสไม่แววไม่เล่นเงาไม่มีเงาที่จะมาเล่นกับแสงตะเกียงแสงไฟฟ้าแสงพระอาทิตย์ใดๆไม่เล่นไม่เป็นอยู่เฉยพอนายช่างผู้ฉลาดหินชนิดเช่นนี้เป็นหินบริสุทธิ์เป็นหินข้างในบริสุทธิ์จริงๆใสจริงๆแล้วก็เอามาเจรนัยด้วยฝีมือของตัวเองนายช่างผู้ฉลาดเอามาเจรนัยจะเกียร์โตขนาดไหนเกียร์เล็กขนาดไหนจะเอากี่เหลี่ยมจะเอากี่คมเหลี่ยมมันเป็นยังไงก็เจียร์ซะก่อนเมื่อเจียร์ให้มันสะอาดได้เหลี่ยมได้ที่ดีแล้วก็ขัดลงด้วยเครื่องขัดลงด้วยน้ำยาเครื่องขัดคัดให้เต็มที่แล้ววันนี้ก็ออกวาวว้าวเลยนั่นเห็นไหมหินบางชนิดถึงจะเกียร์ยังไงถึงจะทำยังไงก็ถึงความแวววาวไม่ได้หินบางชนิดพอเกียร์เข้าไปถึงนิดหน่อยหรือว่ามันแตกเองมันก็ยังแวววาวนะมันเกิดกระเทาะเองแล้วมันแตกเองมันถูกแดดถูกอะไรยังแวววาวมาแวววาวให้ปรากฏแก่สายตามนุษย์ได้นั่นเห็นไหมหินบางหินมันก็ไม่เหมือนกันพวกก้อนแร่ธาตุบางอย่างมันก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าธาตุของมนุษย์ไม่ใช่ฐานะของมนุษย์มันแปลกกว่าหมูแปลกกว่าสัตว์เดรัจฉานแปลกกว่าเปรตแปลกกว่าอสุรกายแปลกกว่าสัตว์อื่นทั้งนั้นเป็นอัคคังฐานังมนุษย์เสสุเป็นอัคคังสัตตะวิสุทธิยาอัคฐานหรือฐานะอันเลิศอยู่ที่มนุษย์ทำกันได้ไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานทำได้มนุษย์ทำได้จะบวชเรียนเขียนอ่านได้จะสร้างพระอริยเจ้าขึ้นในอัคฐานที่มนุษย์นี้ได้ให้ถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่องที่อัคฐานมนุษย์นี้ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงแนะนำว่าอย่าพากันตีตนตายก่อนไข้อย่าพากันตีตนตายก่อนไข้จงพยายามไปเถิดพยายามไปเถิดสักวันหนึ่งเราจะถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่องได้มันมีนะแต่ก่อนเราเป็นคนขี้เหล้าแต่ก่อนเราเป็นนักเลงอะไรอะไรหลายอย่างแต่ก่อนเราเป็นคนมัวเมาประมาทมั่วสุมในนาลีกีฬาบัตรสุรานารีการผนอกพานันทุกอย่างเรามั่วสุมทุกอย่างแต่พอเรามาได้ยินได้ฟังแล้วเราก็งดเว้นแล้วตรวจดูใจเราในขณะที่เรางดเว้นแล้วนี้กับแต่ก่อนอะไรดีกว่ากันเราตรวจดูทีตรวจดูเอาเองตรวจดูของเราเอาเองไม่คนอื่นตรวจไม่ได้อาจารย์ก็ไม่สามารถตรวจท่านได้หรอกท่านนั่นแหละเป็นคนตรวจตัวเองว่าตั้งแต่ก่อนเราเคยลุ่มหลงอยู่เคยมั่วสุมอยู่
ด้วยการเป็นนักเลงสุรานักเลงการพนันนักเลงเที่ยวผู้หญิงนักเลงเล่นม้าเล่นอะไรสนุกสนานที่สุดแต่ก่อนใจเราเป็นยังไงเราก็พอจะรู้ได้ต่อเมื่อเรามารู้ตัวมางดมาเว้นมาละแล้วก็เข้าวัดเข้าวามาจำศีลภาวนาทำความสงบอย่างที่เรามานั่งอยู่เดี๋ยวนี้และตรวจดูใจในเวลานี้กับข้างกันโน้นเหมือนกันหรือเปล่าแปลกกันหรือเปล่าไกลกันหรือเปล่าไงนั่นมันต่างกันนะโยมนะรีบเจียรนัยเข้าไปเรื่อยๆเจียรนัยเข้าไปเรื่อยๆศีลสมาธิปัญญานั่นแหละเป็นเครื่องเกียร์เกียร์เข้าไปเรื่อยๆขัดเกลาไปเรื่อยๆแล้วจะขึ้นเงาแวววับจับใจขึ้นเงาแวววับจับตาต้องตาคนต้องตาต้องใจคนเพราะความบริสุทธิ์ผุดผ่องนั่นเองต่างคนต่างขัดไปเรื่อยๆอุบาสกก็ขัดพระเนนก็ขัดตัวของตัวไปเรื่อยๆก็ถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่องพระอริยเจ้าครูบาอาจารย์ทั้งหลายตั้งแต่ครั้งอดีตแต่ครั้งพุทธกาลก็มีอยู่ในปัจจุบันนี้ก็มีผู้ดีๆอยู่เยอะแยะพระเดชพระคุณพระเถรานุเถระผู้หลักผู้ใหญ่ท่านมีความละอายต่อบาปมีความกลัวต่อบาปความกลัวต่อบาปท่านทั้งวอนระวังท่านอยู่มีกายวาจาใจบริสุทธิ์ท่านก็มีความบริสุทธิ์ผุดผ่องแวววาวอยู่ในตัวของท่านเสร็จแต่เขาเราไม่รู้ก็ว่าพระธรรมดาพระธรรมดานี่แหละไม่รู้ว่าท่านมาจากไหนท่านจะไปไหนแต่ว่าความบริสุทธิ์ของใจท่านมีท่านตรวจดูอาบัติของท่านไม่มีวันหนึ่งๆตรวจดูอาบัติเสมอท่านก็ไม่มีเจตนาจะล่วงเกินสิกขบทวินัยไม่มีนั่นท่านเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่อย่างนั้นถึงใครจะรู้ท่านก็เป็นพระที่บริสุทธิ์ถึงใครไม่รู้ท่านก็เป็นพระบริสุทธิ์ของท่านอยู่อย่างนั้นท่านจะอยู่วัดบ้านอย่างนี้ก็บริสุทธิ์ได้ท่านจะอยู่วัดป่าท่านก็อยู่บริสุทธิ์ได้อย่างว่าท่านเจ้าคุณอะไรเจ้าคุณนอหรือเจ้าคุณอะไรที่วัดเทพศิรินเนี่ยท่านมีจิตบริสุทธิ์ได้องค์หนึ่งเหมือนกันอยู่ในกรุงนะท่านรู้กันได้ท่านคุยกันได้อะไรทำนองนี้ไอ้นอกนั้นก็มีอยู่หลายนะอย่างวัดเป็นเรานี่ก็มีพระสำคัญอยู่หลายท่านเหมือนกันมีความบริสุทธิ์ผุดผ่องในใจของท่านอยู่อย่างนั้นสามารถรู้อะไรต่ออะไรได้หลายอย่างอย่างนี้ถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่องเพราะการปฏิบัติของท่านเองแต่ไม่เลือกจะอยู่ที่ไหนก็ไม่เลือกจะอยู่มหานิกายก็ถึงความบริสุทธิ์ได้จะอยู่ธรรมยุตก็ถึงความบริสุทธิ์ได้จะอยู่เป็นโยมโดยไม่ต้องเป็นพระเป็นเนนก็ถึงความบริสุทธิ์ได้ถ้าหากว่ายินดีในการขัดยินดีในการเกานั่นอักขังฐานังมนุษย์เสสุอักขังสัตตวิสุทธิยาไม่ได้เลือกลัทธินิกายแต่อย่างใดไม่ได้เลือกพระป่าพระบ้านแต่อย่างใดอักขังฐานังอักขฐานที่ถึงความบริสุทธิ์ได้ก็คือมนุษย์ทำได้บวชเป็นพระเป็นเนนก็ได้เมื่อบวชเป็นพระเป็นเนนหรือเป็นโยมก็เหมือนกันแล้วก็สร้างคุณสมบัติให้เกิดให้มีขึ้นที่ใจของเราก็เจริญเท่านั้นเองบัดนี้เรื่องพัฒนาจิตได้พูดมาพอให้เข้าใจพอสมควรแล้ววันนี้จะเรื่องความเป็นจริงของการกระทำ อยู่ในมนุษย์โลกของเรากับปาราโลกอยู่ในมนุษย์โลกกับปาราโลกมันต่างกันยังไงมาสนใจกันเรื่องนี้เถอะบางคนก็จะสงสัยอยู่นะปาราโลกกับมนุษย์โลกคราวก่อนโน้นเราเคยนำเรื่องคติบางอย่างมาเล่าสู่ฟังอีกเรื่องหนึ่งซึ่งปรากฏเกิดขึ้นในเมืองไทยเรานี่แหละ
ไม่ได้เมืองอินเดียที่ไหนไม่ได้เมืองจีนเมืองอิงเลียที่ไหนนะเกิดในเมืองไทยนี่แหละเรื่องจริงเกิดที่นครสวรรค์ยังไม่เคยเล่านะโกเดียนไม่เคยเล่านะให้เป็นคติข้อคิดถ้ามีแต่เทศอย่างนั้นอย่างเดียวกลัวท่านทั้งหลายจะง่วงเดี๋ยวนี้ย้อนมาเล่าเรื่องบุคคลมาประกอบสักอย่างหนึ่งพอเป็นคติกับลูกกับหลานเราบ้างเรื่องมีอยู่ว่าคนตายแล้วตั้งเกือบ20ชั่วโมงฟื้นคืนมาเล่าเรื่องยมโลกให้คนมีชีวิตอยู่ฟังเขาไปเห็นยังไงมายังไงอย่างเงี้ยเขาเล่ามาท่านผู้ที่เคยอ่านมาแล้วอาจจะมีในที่นี้อ่านเรื่องวิญญาณพเนจรเรื่องปรโลกอาจจะรู้มาแล้วเรื่องมีอยู่ว่าเกิดขึ้นที่นครสวรรค์นี่อำเภอชุมแสงหมู่บ้านอะไรอำเภอชุมแสงที่วัดคลองละนงตั้งอยู่ใกล้ๆในอำเภอนี้มีจีนคนหนึ่งคนจีนคนหนึ่งเป็นคนธุรกิจพอสมควรร่ำรวยพอสมควรกิจการมากพอสมควรเขาไม่ศรัทธาในศาสนาเท่าไหร่แต่ว่าแม่คำภรรยาเขาต้องทำทุกวันอยากไปทุกวันถ้าไปวัดทีไรก็โกเดียนก็ว่าให้ต้องกลับมากับทะเลาะกันทุกวันทุกวันทะเลาะกันเรื่องอะไรเพราะสามีไม่ศรัทธาสามีไม่ยินดีแกพูดกับเมียแกว่าไงโกเดียนบอกว่าทำบุญศูนย์เปล่าไหว้เจ้าไล่จริงนะแม่คำนะทำบุญแล้วศูนย์เปล่านะไหว้เจ้าไล่จริงนะได้อะไรไปวัดไม่มีอะไรกลับมามีตาปิงโตเปล่านะแกว่าอย่างนี้นะไม่มีแต่ไปไหว้เจ้าแล้วเอาหมูทั้งตัวไปไหว้ก็ได้เอาเป็กทั้งตัวไปไหว้ก็ได้จุดธูปจุดเทียนซะวางซะทำพิธีซะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปยกออกมาแก้มเหล้านี่เอ้ยสบายมากเลยนะอิ่มไปเลยอย่างงี้ไหว้เจ้าไล่จริงแม่คำก็ไม่ฟังเลยพูดอะไรได้อย่างงั้นแม่คำก็ศรัทธาอยู่แล้วไอ้นี่ลุงเอี่ยมซึ่งเป็นคนบ้านเดียวกันก็ไปบอกบุญอยู่เรื่อยๆว่าไงโกเดียนทำบุญเถอะทางวัดกำลังสร้างประตูโขงนะเข้าวัดตั้งประตูเข้าวัดซุ้มประตูเข้าวัดเอ้ยเรื่องทำบุญนะล่ะว่าไม่เกี่ยวนะว่าให้แม่คำนะแม่คำเขาทำนะว่านี่ไม่มีถูละแบบนี้ไม่เอาเอาอย่างอื่นนะลุงเอี่ยมเอ้ยทำบุญสูงเปล่านะไหว้เจ้าเลยจริงนะลุงเอี่ยมยังเป็นคนงมงายนะยังเป็นคนงมงายนะว่าย้อนมาหาลุงเอี่ยมลุงเอี่ยมก็ไม่ว่าอะไรหัวเราะเฉยๆเอ้ยถ้าลือยังไม่พอใจมีโอกาสจะทำลือก็เฉยๆซะนะอย่าว่าให้คนอื่นเขาถ้าหากว่าเมื่อไรพร้อมเมื่อนั้นถึงค่อยสร้างก็ได้หรอกโกเดียนเราไม่ว่าหรอกเราบอกกันในฐานะที่เราเคารพนับถือกันเท่านั้นล่ะกันเองไม่เป็นไรเป็นไรบ่อเสียงกังอะไรเขาว่ากันไปตามภาษานิดๆหน่อยๆคุ้นเคยกันมากก็อยู่มาวันหนึ่งเชียวละด้วยกรรมวิบากตามทันหรือยังไงต่างคนต่างมีกรรมวิบากมาตามทันทิดซุ่มคนบ้านเดียวกันก็ตายมาซื้อเอาไม้กระดานที่บ้านของโกเดียนโกเดียนเขาขายไม้แปรรูปหรือไม้สำเร็จรูปมาซื้อเอาตรงนี้ไปทำหีบทิดซุ่มขั้นต่อมาก็ลุงเอี่ยมก็มาตายเหมือนกันเพราะอายุของแกชรามากตายเหมือนกันก็มาเอาไม้ที่บ้านโกเดียนนี่แหละเอาไปในวังเดียวกันพอมาวันนั้นโกเดียนก็ไปตรวจดูงานแกให้ในช่างเขาปลูกห้องแถวให้บ้านเช่าหรืออะไรเป็นแถวให้แกก็ไปยืนดูการทำแข็งแรงไม้ท้าวรไม่สวยงามไม่แกก็ไปดูธรรมดาตากแดดนิดหน่อยกลับมาบ้านรู้สึกว่าปวดหัวปวดหัวเวียนหัวยังไงอย่างนี้
ก็เลยพูดกับภรรยาบอกว่าแม่คำเอ้ยแม่คำว่ารู้สึกว่าปวดหัวปวดหัวเว้ยปวดหัวตรงนี้ปวดปวดตรงนี้เอ้าปวดก็กินยาซะสิเฮียกินยาซะสิแต่ก่อนนะก็มียาแอสไพรินไพเรนน่ะนี่นะก็จริงเข้าไปอยากให้หายหายเร็วๆแกก็ดันกินเข้าไปตั้งหลายเม็ดน่ะว่าจะให้หายเร็วๆแอสไพรินหรืออะไรเนี่ยว่าที่แกปวดแต่ก่อนมันจะก่อนสงครามอินโดจีนสงครามโลกครั้งที่สองมาก่อนนิดหน่อยของต้านั่นสมัยนั้นน่ะบัดนี้นั่นกินเข้าไปแล้วมันทุรนทุรายเกิดทุรนทุรายในท้องปวนปั่นคล้ายๆจะเป็นลมปวดท้องแกก็ลงไปห้องน้ำห้องน้ำก็ดูมันไม่เรียบร้อยเท่าไรก็จะเป็นสังกะสีเป็นสังกะสีกั้นเอาไว้ก็ไม่เจริญเหมือนทุกวันเนี่ยไม่กระเบื้องเหมือนทุกวันเนี่ยเข้าไปแล้วล็อกเหมือนทุกวันเนี่ยก็เสร็จแล้วสินั่นแกไปเป็นลมในห้องน้ำพอแกเป็นลมในห้องน้ำแกก็ทรงตัวไม่ได้ล้มลงล้มลงนะที่นั่นไปชนเอาฝาพอดีดังคลื่นในนั่นชนเอาที่ฝาดังแรงแม่คำอยู่บนบ้านได้ยินเอ๊เสียงนี้เป็นเสียงดังอย่างแรงนะแปลกประหลาดนะร้องถามไปว่าอ่ะเฮียอ่ะเฮียพี่พี่เงียบแปลกไม่เห็นขานอะไรมันแปลกนะลงไปดูแกไม่ได้ปิดประตูเสียด้วยนอนหงายผงาบผงาบอยู่เป็นลมแล้วนอนหงายหายใจผงาบผงาบอยู่ก็รีบร้องรีบกุลีกูจอร้องให้เพื่อนบ้านมาช่วยไอ้โกเดียนเป็นลมโกเดียนเป็นลมช่วยกันบ้างเถอะพี่น้องทั้งหลายก็มาหามกันขึ้นไปบนบ้านแต่ว่าดวงใจเนี่ยไม่ได้ไปด้วยดวงวิญญาณที่เป็นลมละออกจากร่างมายืนอยู่ยืนดูตัวเองอยู่เป็นลมแล้วเราผงาบผงาบอยู่นี่ใครจะมาช่วยเรายืนตกตะลึงอยู่นั่นเขามาหามรูปนั่นขึ้นไปก็ไม่ได้ไปกับเขายืนอยู่นั่นสักประเดี๋ยวเดียวสักคู่ใหญ่ๆมีคนสี่คนเดินเข้ามาตรงเข้ามาที่ประตูปรากฏว่าคนสี่คนร่างกายกำยำล่ำสันมากนะใหญ่โตแข็งแรงมากนุ่งเสื้อหม้อห้อมแขนยาวมีกระดุมเป็นเม็ดๆขาวกระดุมสีขาวลูกดุมสีขาว5เม็ดแต่ละคน5เม็ดมีผ้าคาดพุงแดงๆมีผ้าโพกศีรษะแดงๆเหมือนกันแข็งแรงกำยำล่ำสันเขามาชี้หน้าของโกเดียนบอกนี่ชื่ออะไรโกเดียนใช่ไหมใช่เรียกวัวโกเลียงนะใช่แล้วใช่ไหมพวกนั้นก็พงกหัวให้ถูกแล้วโกเดียนไปเดี๋ยวนี้เขาก็จับเลยจับเลยแกก็ขัดขวางเลยขัดขวางว่าไม่มีความผิดอะไรไม่ไปไม่ร้ายหน่วยเหนือสั่งมาไปก็แล้วกันอย่าขัดขวางนะจับให้แตกก็ได้กระดูกเอามือใหญ่ๆมาบีบแขนอย่างนี้เหมือนกระดูกแกแตกบีบเข้าอย่างแรงแล้วกระดูกแกแตกสู้เขาไม่ไหวก็เลยตามเขาไปทางนี้ก็ปฏิบัติปนิบัติไม่ใช่ปฐมพยาบาลกันอยู่ที่บนบ้านน่ะกูรีกูจอคนไปตามหมอทางอื่นก็มีเหมือนกันว่าเขายมทูตเนี่ยดึงเข้าไปผ่านไปจะออกประตูบ้านไปพอดีหมอก็หิ้วกระเป๋าร่วมหิ้วกระเป๋าร่วมยามาหมอเถื่อนหรือหมอมานอกธรรมดาสวนทางมาโกเดียนเห็นเขาดึงไปตรงนั้นคุณหมอผ่านมาตรงนั้นก็เรียกเนี่ยแหละคุณหมอช่วยวัวรวยช่วยวัวรวยเขาไม่มองหน้ามาหาเลยเดินเฉยไปเลยร้องแรงจนแทบคอแตกคุณหมอก็ไม่ได้งกหน้ามาเลยมิแต่มุ่งไปโน่นมุ่งไปบนบ้านเดินสวนทางเฉยไปบนบ้านแล้วนี่ก็มุดอะไรตายอยากแล้วแกก็ตามหลังพวกนักจับคนสี่คนนี่ไปเลยเอาว่านักจับคนดีกว่าเนาะยมทูตหรืออะไร
เดินไปสักคู่ใหญ่ๆปรากฏว่าเหนื่อยแล้วสมควรไปเจอศาลาใหญ่ใหญ่มากใหญ่กว่าศาลาวัดเบนนี่อีกมันใหญ่จริงๆมีคนรอเข้าคิวกันตั้งเป็นหลายแสนไม่ใช่หมื่นงดมองไปไหนมีแต่คนมองไปไหนมีแต่คนมากๆเยอะๆนั่งเป็นกลุ่มกันรอคำเรียกเขาก็ไปถึงนั่นเขาก็ผลักให้นั่งลงตรงนั้นผลักที่ไหล่ให้นั่งลงตรงนี้แล้วคอยนะถ้าเรียกเรารีบไปนะโกเดียนนั่งนี่แหละครับผมแกก็ว่าได้ครับผมนั่งตรงนี้ได้คอยได้นะคอยก็คอยนานเหลือเกินแล้วหิวเหลือเกินคอยไปคอยมาไม่เรียกสักทีมีแต่คนอื่นเรื่อยไปมองไปมองมาเห็นทิศซุ่มอันนั่นน่ะทิศซุ่มว่าทิศซุ่มนี่มาซื้อเอาไม้แปรรูปไม้สำเร็จรูปที่ร้านของเราเมื่อไม่นานมานี่วานนี่หรือวันไหนว่าไอ้ทิศซุ่มมันตายแล้วอันนี้เขามัดศอกมันจูงไปทางนี้ทิศซุ่มจริงๆนะอ๋อที่นี่ก็คงตายสิถ้าเรามาที่นี่เราก็ตายสินั่นทิศซุ่มก็อยู่ที่นั่งเรามานั่งอยู่นี่เราก็มาตายเราตายเรียวมั่งโอ้ยเสียใจใหญ่ร้องไห้โฮโกเดียนร้องไห้โฮขึ้นมาอื้อขึ้นมาบรรดาคนในนั้นไม่ร้องไห้สักคนแต่มีโกเดียนร้องไห้คนเดียวสายตาคนตั้งแสนก็จ้องมาดูที่โกเดียนจ้องมามองไปไหนเขาก็ดูหมดทุกคนเราให้คนเดียวเลยอายเขาเลยกั้นไม่ได้คิกไปคิกมาไม่อยากตายน้ำไหลออกตานะแกไม่ให้หรอกน้ำไหลออกตาเฉยๆนะกั้นไม่ได้เรานึกว่าจะไปหาอะไรดื่มสักหน่อยมันคอแห้งแล้วเลยเดินไปแถวทางนี้เดินไปไปเจอลุงเอี่ยมที่อุบาสกที่คุ้นเคยกันละนั่งอยู่เก้าอี้ใหญ่ทีเดียวป่ะเนี่ยนั่งเก้าอี้มีโต๊ะเครื่องของแกน่ะมีเยอะหม้อข้าวก็มีน้ำเย็นก็มีอะไรกระติกน้ำอะไรมีเยอะแยะของแกนั่งอยู่เฉยเป็นมีผู้รับรองคล้ายๆว่าโกเดียนเนี่ยเป็นผู้มีเกียรติในที่นั่นผู้หนึ่งนั่งใหญ่เพราะว่าแกเนี่ยเป็นอุบาสกปฏิบัติวัดคลองละนงอยู่สมัยนั่นเป็นผู้จัดการอยู่เป็นวายเวยาวัจกรเป็นกรรมการวัดใหญ่โตเพราะฉะนั้นสถานที่แห่งนั้นจึงจัดสถานที่รับรองแกพิเศษคล้ายๆว่าแขกพิเศษมาหาเราที่บ้านอย่างนี้แหละเราก็จัดพิเศษอย่างนั้นน่ะลูกเอี่ยมก็นั่งใหญ่ทีเดียวมองกันเห็นกันแล้วก็รีบเข้าไปหาลุงเอี่ยมพอลุงเอี่ยมมองเห็นโกเดียนก็มาหรือเนี่ยมาหรือเนี่ยมาเหมือนกันหรือโกเดียนพึ่งมาถุงเหลียวนี่เองแหละไม่เลยว่ามาถึงมาถุงเหลียวนี่เองแหละกำลังหิวทีเดียวลุงเอี่ยมมีอะไรเกี่ยวไม้มีอะไรจริงไม้โอ้ยมีเยอะแยะไปเอานั่ง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 ตรงนั้นมีเก้าอี้นั่งว่างๆนั่งตรงนี้มาไงไปยังไงน้ำกันคุยกันยังไม่ได้หรอกขอจริงน้ำก่อนได้ไหมของใครเนี่ยอยู่เนี่ยของว่าเองไม่ใช่ของใครของว่าเองที่ในที่นี่เป็นของว่าหมดของเราเองของลุงเอี่ยมเองของคนอื่นก็ดูสิโต๊ะของเขาดูสิบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีบางคนก็โต๊ะว่างๆบางคนก็ว่างๆของลืออาจจะมีอยู่ทางนี้นะสายเดียวกันตำบลเดียวกันเข้าไปทางนี้แหละนะไปหาดูก็ได้นะเอากินเท่าก่อนก็ได้ถ้าไม่เชื่อของอย่างนี้กินด้วยกันไม่ได้นะพูดนึกว่าลุงเอี่ยมล้อเล่นเอากินไม่ได้ก็จะกินเพราะคนกังเองนะลุงเอี่ยมนะคุ้นเคยกันจะตายไปนะอยู่บ้างเลียวกันนะอ้าวไม่เป็นไรเราไม่หวงสงเคราะห์ได้คิดถึงอยู่สงสารอยู่เห็นหน้ามาก็ซีดเซียวเหลือเกินคงจะหิวแย่ด้วยเนี่ยนะก็แย่แล้วแหละจะขอลุงเอี่ยมเอาเลยแจกลินน้ำเทน้ำจากเหยือกหรือจากเครื่องนั่นแหละตรงใส่ถ้วยแล้วก็ดื่มยกดื่มทันที
ที่ไหนได้พอดื่มเข้าไปถึงปากอมไปถึงปากมันร้อนเหมือนไฟแกก็ทนไม่ไหวก็ลุบๆๆๆนะลิ้นลวกเลยลวกเลยมันร้อนจังกินเข้าไปไล่ยังไงกินเข้าไปไล่ยังไงเนี่ยเอ้ยไม่เห็นร้อนตรงไหนลุงเอี่ยมก็จับมาแล้วก็ดื่มให้ดูดื่มให้ดูนี่นะแล้วก็สาธิตด้วยก็ได้ประโยชน์สำหรับผู้พูดด้วยมันก็ดีนะขอชุมไปหน่อยลุงเอี่ยมดื่มได้สบายแต่ว่าโกเดียนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาเทเข้าไปเทเข้าไปแล้วก็ดื่มไปนี่ก็ยิ่งร้อนใหญ่โอ้ยไม่ไหวตายแล้วลิ้นอวบสุกแล้วอินลุเปื่อยแล้วเทแล้วร้อนจริงๆหาขนาดเราฉันหมากหรือกินหมากขนาดปูนกัดปากอย่างแรงแล้วมากินน้ำร้อนขนาดนั้นอย่างแรงเกินไม่ได้เลยยอมแพ้เอาหิวข้าวไหมข้าวในหม้อเปิดดูสิหิวอ่ะกินน้ำก็ไม่ไล่กินข้าวอย่าไล่ไหมแกก็ไปเปิดดูหม้อข้าวมีอาหารมีแกก็ตักใส่จานทันทีแล้วเอาเลยไม่หวงอยากแกสงเคราะห์พอตักใส่จานเอาอาหารใส่หมดแล้วยกขึ้นมาใส่ปากพอจะกุ้ยเท่านั้นนะพอจะมากุ้ยใส่ปากอ่ะแต่มันกลายเป็นขี้เถ้าตักขึ้นมาเอ๊ะมันกลายเป็นขี้เถ้าไปล่ายังไงฮะแปลกนะลุงเอี่ยมดูสิยื่นให้ลุงเอี่ยมดูพอลุงเอี่ยมจับไปนี่ไม่ใช่ขี้เถ้าดูสิอาหารจริงๆนะวัวจะกินให้ดูนะก็กินได้ลุงเอี่ยมกินได้แต่ยื่นให้โกเดียนกินพอมาถึงมือจะกุ้ยมันกลายเป็นขี้เถ้าขึ้นมาด้วยอานิสงส์ของแกไหว้เจ้าเผากักหลักแต่ก่อนนะแกไม่มีอะไรไหว้เจ้าเผากักหลักปาจำแกทำอย่างนั้นทุกวันทุกปีทุกเดือนทำไม่หวาดไม่ไหวไหว้แต่เจ้าเผากักหลักไหว้เสร็จแล้วแกก็เอาเป็ดเอาไก่คืนมากินของแกอยู่อย่างนั้นอานิสงส์มันเกิดเป็นขี้เถ้าสงสารโกเดียนเหลือเกินนะมันเป็นได้ยังไงถ้าอย่างนั้นไปหาของลือเองไปอยู่ถนนสายนี้แหละไปทางนี้สักประเดี๋ยวก็ถึงเขาว่าอยู่ทางนี้นะตำบลเราแกก็เดินยางหมดอะไรตายอยากไปหาเรื่อยๆไปเห็นจริงๆโกเดียนแซ่อึ้งหรือแซ่ตั้งหรืออะไรเนี่ยนะของเราจริงๆเว้ยแล้วกระถางธูปก็ใช่ของเราเว้ยที่ตั้งเทียนก็ของเราขี้ธูปหรือกระดาษที่เผาไม่หมดก็ของเราเราจำได้หมดทุกอย่างสถานที่วางของเราก็จำได้ของเราแน่นอนเว้ยเสียใจมากมีแต่กองขี้เท่าที่มันใช่ไหมใช่แล้วครับผมนามสกุลอะไรแซ่อึ่งหรือแซ่ตั้งจำไม่ได้เนี่ยเปิดดูถูกไหมไม่ใช่แซ่ไม่ใช่ชื่อใช่ทำไมไม่ตรงกันแล้วอายุเท่าไรโกเดียนอายุเท่าไรอายุ42เอาเปิดดูแล้วอายุเท่าไรอายุ72แน่ผิด2อย่างอ่ะนะเอาภรรยาเจ้าชื่ออะไรชื่อแม่คำนั่นเขาภรรยาอะไรแม่บุญมาเป็นน้องนี่นะแน่มันผิดกันทั้ง3อ่ะชี้หน้าคนที่ไปจับมาถ้าอย่างนั้นก็สะเพร่าสิสะเพร่านี่จับคนไม่ดูตามาตาเรืออะไรผิดแล้วรีบเอาไปส่งนะเกิดนายขอดูดน้ำสักหน่อยได้ไหมนายมีเจอน้ำที่ไหนจะขอดูดมันคอแห้งมันกลืนน้ำลายไม่ลงมันจะตายแล้วคอแห้งคือว่าไปตั้ง20ชั่วโมงแล้วมั้งตายไป18ชั่วโมง19 20ชั่วโมงแล้วตอนนี้ไม่ได้กินอะไรเลยคอแห้งจังถ้าพบน้ำอยู่ณที่ใดเราจะขอดูดน้ำสักหน่อยพอได้กั้วคอถึงตัวปัสสาวะออกมาก็ยังจะดูดกินได้แต่มันไม่ปวดปัสสาวะมันมีแต่คอแห้งอย่างเดียวจนใจพอมาถึงที่แห่งหนึ่งซึ่งมีโคงควายนอนตายอยู่
ข้างบนมันเหลือแต่กระดูกเป็นโครงขาวอยู่ละเอียดสะอาดแล้วข้างบนกระดูกสะอาดมากไม่มีอะไรแปดเปื้อนแต่ดูข้างล่างอ่ะหนังมันยังเป็นแผ่นอยู่แต่มีน้ำมันไปขังอยู่นั่นมองเห็นพอจะดูดได้อิ่มหรือได้จากกระบวยสองกระบวยล่ะได้จากขนาดขันสองขันอ๋อขอดูดมันจะเป็นอะไรช่างมันขอได้กลืนกั้วคอสักหน่อยก็แล้วกันจะสกปรกขนาดไหนเราก็จะเอาแม้แต่น้ำส้วมเราก็ยังแกดูดเนี่ยเนี่ยมันทุกข์ขนาดเนี่ยขอดูดได้ไหมนายได้พอได้ก็อนุญาตแล้วก้มลงไปณที่นั่นจะเข้าทางตูดมันควายน่ะมันมีโพรงกระดูกกว้างๆพอจะเอาหัวมุดเข้าไปได้ไปดูดตรงนั้นพอจะทำท่าจะดูดเขาก็ผลักเลยเขาก็ผลักหัวลงขมำลงไปเงียบไปเลยปิ้งดับไปเลยว่าดูดไม่ดูดไม่รู้ละมันดับไปในที่นั่นพอรู้สึกตัวขึ้นมาเขากาสังอยู่ในหีบซะแล้วเนี่ยเขามัดมือมัดตีนมัดมือนะกาสังอ่ะอยู่ในกระโหลกอ่ะเอ้นี่เราตายจริงๆเราฟื้นมาแล้วจริงๆเนี่ยแต่ว่าเราอยู่ในกระโหลกอ่ะเราจะเรียกหาใครได้เนาะคอแห้งกลืนน้ำลายไม่ได้กำลังใจก็หายใจละรวยขึ้นมาคอยหายใจดีขึ้นมามันเป็นเหน็บไปหมดแล้วชาไปหมดทุกแขนขาเหน็บชาค่อยรู้สึกซ่าๆขึ้นมาบางแล้วกระดุกกระดิกลองดูค่อยได้ขาวคุมไว้เฉยๆได้ยินชัดอยู่แกก็รวบรวมกำลังเอาศอกกระตึกกระตึกกระตึกศอกอย่างนี้นะมันสาธิตหน่อยเข้าใจกระตึกกระตึกทำกระโลงเสียงดังกึกกึกขึ้นที่กระโลงคนที่กินข้าวอยู่รอบๆนั่นก็ขี้ขาดแต่วิ่งวุ่นกันทีเดียวเฮ้กันขึ้นเสียงอะไรเสียงอะไรดังในนี่แน่นอนดูสิเขาได้ยินแล้วก็เอาแรงกว่าเก่านะดังตึก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 นั่นเตี้ยวสรุปวิ่งกันถ้วยจานอาหารการกินเหยียบทะเลทลายไปกลัวนะมันไปไม่รอดกลัวผีมีคนกล้าคนหนึ่งแหมโกเดียนนะโกเดียนมันจะเฮี้ยนขนาดนี้เหรอมันจะเฮี้ยนขนาดนี้เหรอหืมกลางวันแสกๆโกเดียนคนเดียวพวกเราก็ตั้งเป็นร้อยๆแล้วก็ไปขี้ขาดกันนักหนาอะไรไปดูกันสิมันจะขนาดไหนโกเดียนมันเป็นผีมาเรายังไหวนะก็สู้ได้เนี่ยวะกำลังดีแข็งแรงดีถ้าเป็นคนไม่ขี้ขาดเหมือนเราเนี่ยแหละคนกล้าคนนี้ก็เดินเข้าไปเอาเข้าไปดูพอไปถึงกระโหลกกระชากผ้าออกทันทีกระชากผ้าแล้วก็โผล่หน้าไปดูคนขี้ขาดทั้งหลายก็มุงมาตามหลังเอาคางมาเกาะบ่าไหลบ้างเอาอะไรบ้างลอดจักรแล่เข้าไปบ้างแบบไทยมุงทั้งหลายวุ่นวายกันพอดูนะเอาดูสิอ้าวกระพริบตาอยู่กระพริบอาจจะฟื้นไว้ฟื้นแน่นอนไว้เอาช่วยกันพอยกออกมาได้ยกออกมาวางข้างนอกเอาพัดลมมาพัดเอาอะไรมานวดเอาผ้ามาเช็ดหน้าให้แก้กาสังให้แก้ยากมีดน้อยในพวงคุณถ้าหิวหน้ามันก็ไม่ออกก็เลยทำท่าเอาปากพะงาบขึ้นคนกล้านั้นก็เอียงหูลงไปใส่ใกล้ๆเอากัดเป็นกัดเข้าใจว่าผีจะกัดหูเราก็เชิญเอากล้าลงไปได้ยินถนัดว่าเจ๊จุ้ยอะไรเนี่ยนะกินน้ำนะเจ๊จุ้ยเนาะไม่ใช่เจ๊ปึ้งเนาะเจ๊จุ้ยหรืออะไรนี่กินน้ำเนี่ยอ๋อหิวน้ำแล้วช่วยกันหน่อยก็พากันลินเอาน้ำมาใส่แก้วมาแล้วก็มาหยอดใส่ปากให้แก้วอะไรตอนไรแก้วที่เขากินเหล้ากันแต่เมื่อคืนนี่ก็ช่างมันเอามาเลยกินค่อยหยอดใส่ปากให้ค่อยๆกลืนนะโกเรียนนะอย่าเพิ่งกลืนอย่างแรงประเดี๋ยวมันจะเข้าหลอดลมมันจะยุ่งเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจเอาพอถูกปากแล้วแกก็กลืนไม่ได้ให้มันไหลซึมลงเอาเองพอมันไหลซึมลงไปทั่วลูกกระเดือกหรืออะไรหลอดอะไรมันชุ่มหมดแล้วลูกกระเดือกยังค่อยทำงานกลืนกึกลงไปได้พอกลืนกึกได้แล้วก็ปาดโทหัวใจวาบเลยหัวใจช
ชุ่มชื่นขึ้นมาก็ค่อยดื่มไปดูดเอาดื่มเอาดื่มจนอิ่มละอิ่มแล้วก็สบายขอพักนิดหนึ่งอ้าวอิ่มแล้วมันง่วงตาปรือเลยก็เลยหลับไปเลยเขาเห็นหลับแล้วก็หายใจดีเอาหมอมาตรวจให้มานี่ชีพจรเต้นขึ้นมาอย่างเดิมทุกอย่างหมอก็บอกว่าเมื่อวานนี้หมดจริงๆชีพจรหมดจริงๆหัวใจหยุดทำงานจริงๆแต่วันนี้มันเต้นขึ้นมาได้ในแหมอัศจรรย์จริงๆนี่เกือบไปละขอพักผ่อนแกพักผ่อนมาได้3วัน4วันแกก็ขยื่นเคลื่อนที่ได้แกก็เดินเหินได้ลงไปตรวจดูหน้าบ้านหน้าร้านที่ไหนเดินได้เดินไปแต่ไม่พูดสังเกตดูเวียนๆนิดหน่อยแต่ว่ามันเดินได้ได้โอกาสดีกินข้าวอินปลาอิ่มน้ำสำราญแกก็มานั่งกลางบ้านของแกมาใครจะมาถามอะไรมาได้ไปถึงไหนมาได้เราจะประกาศให้ดูจะฟังคนทั้งหลายว่าโกเดียนจะเล่าเรื่องตายไปให้ฟังต่างคนต่างแย่งกันมาอาจจะหลายกว่าในศาลาแห่งนี้ก็ได้มันสนใจกันทั้งอำเภอตำบลนั่นให้โกเดียนจะเล่าก็เฮกันมาประกาศกันมาแล้วล้อมกันฟังเงียบว่าตายไปมีคนอย่างนั้นอย่างนั้นมาจับวัวไปสอบสวนที่นั่นวัวไปเห็นลุงเอี่ยมอยู่ที่นั่นลุงเอี่ยมเป็นอย่างนั้นเห็นทิดซุ่มอยู่ที่นั่นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเขาจับไปอ้วเสียใจอ้วร้องให้ไปขอกินข้าวกับโกเดียนกินน้ำกับโกเดียนกินไม่ได้น้ำของลุงเอี่ยมร้อนเหมือนไฟอาหารของลุงเอี่ยมนั่นเป็นอาหารดีที่สุดแต่ว่าเวลาอ้วจะเกี้ยหรือจะกินขึ้นมาตักมาแล้วมันเป็นขี้เถ้าอ้วก็สงสัยตามไปหาของตัวเองไปเห็นของตัวเองมีแต่ขี้เถ้าว่าได้ไหว้เจ้าเผากักหลักตาก่อนนะตาก่อนเคยไหว้เจ้าเผากักหลักมามีแต่ขี้เท่าไม่มีอะไรเจี๊ยไล่จริงไล่ไอ้บักนี้ว่าจะเลิกเหล็กขักไม่เอาเดี๋ยวไหว้เจ้าเผากักหลักนี้จะเลิกเหล็กขักใครจะพาทำว่าไม่ทำนั่นเพราะมันจริงไม่ไล่จริงจริงถ้าว่าเชื่อลุงเอี่ยมเออเป็นคนอดคนอยากหรอกรวยแน่นอนเพราะฉะนั้นอ้วจักบวชในพรรษานี่อ้วจักบวชให้ไล่แม่คำเลยสาธุใหญ่ภรรยายกมือทั่วหัวสาธุแต่ก่อนมีแต่คัดค้านจะทำอะไรก็คัดค้านถ้าโกเดียนบวชนะจะยอมเป็นอุปถากอย่างดีทีเดียวน้ำร้อนน้ำชากาแฟไม่ให้อดให้อยากเลยจะส่งเช้าส่งเย็นส่งปิงโตส่งโอเลียงลำเย็นไม่ให้อดอยากอะไรเลยเอาบวชก็บวชก็เลยไปมอบหน้าใกล้ๆพรรษามาไปมอบหน้ากันที่วัดคลองละนงมั้งพอมดหอไปมอบหน้าแล้วก็พูดหน้ายากหน่อยนะคนจีนสังโคสังคออยู่อย่างนี้ละไม่ได้มันยากคนจีนมาพูดอันนี้ยากลำบากเลยอนุโลมอนุโลมให้บวชครูบาอาจารย์ก็แนะนำว่าให้บวชอนุโลมให้บวชได้เพราะสงสารแกศรัทธาแรงกล้าก็เลยบวชเข้ามาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดตลอดพรรษาจนพร้อมซีดมากแม่คำก็อุปถัมภ์บำรุงอย่างดีอกดีใจ